ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ป้อมจะมาสอนเครื่องมือสำคัญมากๆนะครับใน Profile Maker นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนต้องชอบแน่เลยคือการแก้ไข Profile Member นะครับด้วยการลากดินสอครับเราสามารถทำนะครับคล้ายๆกับ AutoCAD นะครับเขียนเส้นอย่างเดียวครับจากนั้นนะครับเมื่อคลิกออกมาแล้วมันกลายเป็น Profile Member เลยครับชีวิตดีๆครับลองมาดูคลิปนี้ครับมีประโยชน์แน่นอนครับโอเคครับเราเริ่มต้นนะเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็กดไปที่ Profile Member นะครับซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นหน้าต่าง Profile Member Dialog นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเลือกโปรไฟล์ตัวหนึ่งนะแล้วกดปักหมุดครับโอเคผมก็จะลากเส้นธรรมดานี่แหละเป็นเหล็กธรรมดาลากมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับโอเคแต่ทำไปทำมาปุ๊บผมเปลี่ยนใจอยากจะดัดเหล็กให้มันหักมุมแบบนี้ครับแบบนี้ครับแหมทำยังไงถ้าเป็นนะครับนะในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมจะให้ทุกคนออกคำสั่งนะครับกดไปที่คำสั่ง Magic Wand จากนั้นนะครับคลิกที่แคปนะครับแล้วลากออกมาเอียงนะจากนั้นกด Control 1ครั้งมันก็จะลากแบบนี้ได้ครับโอเคไหมครับแต่ปัญหาต่อไปคือถ้าผมจะลากให้มันโค้งหรือลากให้มันเอียงตามองศาที่ผมต้องการเนี่ยวิธีนี้มันทำไม่ได้นะครับซึ่งมันยากซับซ้อนมากๆครับนั่นเองนะครับมันจึงมีวิธีใหม่ครับดูนะครับเราลากมาก่อนครับโปรไฟล์ครับจากนั้นถ้าเราการแก้ไขครับให้เราคลิกปุ่มนี้ครับ enable click edit enable click edit ครับกดปุ๊บนะครับจากนั้นนะให้เราทำเหมือนกับ edit group ครับเข้าไปแก้ไขข้างใน group ครับแค่เราคลิก2ครั้งครับมันจะกลายเป็นเส้นด้านในเลยครับเราสามารถจะกด High Res of Model ช่วยได้นะครับในการแก้ไขนะครับแล้วนะครับ Profile Maker เนี่ยจะเปลี่ยนสไตล์ของ SketchUp ครับให้กลายเป็นเส้นขาวดำพื้นเป็นขาวดำแต่เส้นเป็นสีเขียวครับซึ่งถ้าเรามาดูสไตล์นะครับตรง Default Train เนี่ยสไตล์แล้วกด In Model นะรูปบ้านนะครับจะเห็นว่ามันมีสไตล์2ตัวนะอันนี้คือ VBO Style มันจะปรับสไตล์ให้เราออโต้เลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็แค่ลากเส้นครับ Dissolve L ครับลากเส้นแต่ต้องกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งกลับไป select ครับแล้วคลิกกระน่องหนึ่งทีครับเราจะได้ profile member ที่แก้ไขทันทีเหมือนลากเส้นธรรมดานี่แหละครับโอ้โหเราสามารถคลิกได้ไม่อั้นเลยครับปุ๊บเข้าไปครับแก้ไขได้อีกครับแบบนี้ครับง่ายมากๆเห็นไหมครับทุกคนผมลองทำอีกทีนะผมลากเส้นมาตรงนี้โอเคครับเสร็จละลูกค้าอยากจะขอแก้ให้เหล็กมันโค้งทำยังไงอ่ะนานเข้าครับแต่ด้วย Profile Maker ไม่เข้าครับให้เรากด Enable นะครับคลิก Edit นะ Enable คือทำให้เกิดขึ้นคลิกก็คือการคลิก Edit คือการแก้ไขทำให้เกิดการแก้ไขโดยการคลิกครับ Double Click ครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปลากเส้น Arc ครับแล้วก็คลิกกระน่องออกมาครับสักแป๊บหนึ่งเหล็กก็จะโค้งแบบนี้ครับแต่เนื่องจากเราปรับเป็น normal mode ใช่ไหมครับมันก็เส้นแตกตรงนี้ถูกไหมครับให้เราปรับตรงนี้ครับเป็น follow me mode เหล็กก็จะโค้งแบบนี้ครับและตอนนี้ครับเราก็สามารถจะดัดแปลงเหล็กครับโดยจะให้มันโค้งไปโค้งมาโดยที่เราแบบแม่จบในครั้งเดียวครับและนี่แหละครับคือหลักการในการใช้งานนะครับการใช้คำสั่ง enable click edit นะหรือการแก้ไขด้วยการเขียนเส้นธรรมดาแบบนี้ครับโอเคเรามาดูกฎง่ายๆในการทำงานนิดนึงครับเพื่อเอาประยุกต์ในการทำงานนะครับถ้าเรามีเส้นดิสอลากแบบนี้ครับแล้วเราดับคลิกกับข้างในครับถ้าเราลากเส้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับมันก็จะสร้างโปรไฟล์ให้เราครับแบบนี้แต่ถ้าเราเข้าไปข้างในครับแล้วเราลากเส้น3ทางครับมันจะสร้างเมมเบอร์ใหม่ให้เราครับขึ้นมาเข้าใจไหมครับแบบนี้ครับแล้วถ้าผมเข้าไปสร้างต่อเนื่องอีกครับแบบนี้ครับลากเส้นตรงนี้มันก็จะสร้างต่อเนื่องให้เราใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับและมันจะกลายเป็นคนละเมมเบอร์นะครับเข้าใจไหมครับทุกคนเนาะหลักการง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเราสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อนครับอย่างเช่นผมลากเส้นเข้าไปแบบนี้ก่อนแล้วดับคลิกเข้าไปข้างในครับแล้วผมไปลากนะครับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นครับอย่างเช่นภาพนี้ครับคลิกกระน่องหนึ่งทีครับเห็นไหมครับแต่ถ้ามันเริ่มซับซ้อนขึ้นครับ
ผมไปกดแบบนี้ครับแล้วก็พูดคุยไปครับโอเคคือมันต้องลากเส้นนะไม่มีเฟซครับเราต้องลากเส้นเองแบบนี้ครับเห็นไหมครับบางครั้งมันจะหายไปเพราะว่ามันซับซ้อนเกินไปครับนั้นเองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสารตั้งต้นของเราตัวนี้ครับมันโดนปรับเป็นยังไงตรงนี้ครับสารตั้งต้นคือไอ้ตัว mobile member เนี่ยมันโดนปรับยังไงไว้ครับนั้นต้องระวังให้ดีตรงนี้นะครับนั้นเองเนี่ยหลักการคือเอาง่ายๆนะครับเอาไปประยุกต์แบบนี้ครับผมต้องการที่จะทำนะครับชิ้นงานขึ้นมาเป็นตัวนะครับคานเหล็กผมก็ลากเหล็กขึ้นมาแบบนี้เสาครับเรียบร้อยละจากนั้นนะครับผมต้องการที่จะทำคานด้านบนครับผมคลิกเข้าไปข้างในครับแล้วผมก็ลากเส้นแบบนี้ถูกไหมครับจากนั้นผมก็ copy ไอ้ตัวนี้มาแล้วก็คูณไปสัก3ตัวจากนั้นคลิกออกข้างนอกหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับจากนั้นผมต้องการตัดใช่ไหมผมเลือกได้หมดครับก็ตัดด้วยเฟซก็ได้ครับ extend to plane คลิกเห็นไหมครับมันก็ตัดทันทีครับพอนึกออกเนาะเข้าใจไหมครับอันนี้ครับเข้าไปข้างในครับผมก็ลากเส้นออกมาตรงนี้เห็นไหมครับแล้วผมก็ copy ตัวนี้ไปนะครับข้างในก็ได้ครับแล้วก็ copy ตัวนี้ออกมาเพิ่มนั่นเองนะครับแบบนี้ครับทำให้เรามีประสบการณ์ใหม่ในการเขียนโมเดลนะครับแล้วก็ออกคำสั่งตัดครับทีมทูโซลิดและตอนนี้ครับโอ้โหชีวิตดีๆครับในบางครั้งนะครับทุกคนดูนะสุดท้ายปัญหาหลายคนนะครับในบางครั้งเวลาผมเข้าไปอีดิทครับแล้วในขณะอีดิทนะครับอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานะแต่บางครั้งครับอีดิทไปเข้าไปแล้วลืมครับไปปิดปุ่มนี้ก่อนแล้วโหมดของมันเนี่ยมันก็ปรับแบบโหมดของมันก็คือเราไปกดปิดอะด้วยความไม่รู้เท่าหรือรู้เท่าไปถึงการนะครับงานเข้าเลยนะครับสไตล์ของมันครับจะไม่เปลี่ยนนะครับเนี่ยเราให้ดีนะครับเวลาอยู่ในโหมด edit ห้ามปิดนะครับถ้าเจอแบบนี้ครับสไตล์ค้างแบบนี้ครับให้เรามาที่กษัตริย์สไตล์นะครับแล้วให้เรามาเลือกสไตล์ใหม่ครับกลับไป construction document style นี่ครับเข้าใจไหมครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันซ้ําซ้อนนิดนึงนะครับคือเวลาเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยงานเข้าเลยนะครับแล้วตอนเนี้ยเห็นมั้ยครับว่าตอนเนี้ยงานเข้าแล้วแก้ไขไม่ได้ละโอเคผมกดคำสั่ง enable edit อีกครั้งนะครับเข้าไปข้างในครับคราวนี้ครับมันจะได้ละแต่มันจะ error ตำแหน่งมันจะไม่ได้ครับดังนั้นเองขอย้ำนะครับว่าเวลาอยู่ใน edit mode อย่าติ๊กตรงนี้ออกไปครับทำให้ดีนะครับอย่าติ๊กตรงนี้ออกไปเด็ดขาดมันทำให้เราเกิดปัญหาได้ครับซึ่งขอย้ำนะครับว่าอย่าคลิกนะเพราะเราออกแบบมาให้มันทำงานง่ายและสนุกครับเพียงแค่เราทำตามขั้นตอนของมันนะครับชีวิตดีๆแน่นอนครับ